ากกินพาสต้าแต่พาสต้ามันเมนูฝรั่งนะป้าก็บอกว่าแบบเป็นเมนูวัยรุ่นเดี๋ยวเข้ามือเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทำแล้วกันพอมีความสามารถอ่ะเข้าใจป้าเขาเอาเข้าตัวหมดเลยอ่ะสคริปต์อ่ะที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าจะให้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับออกอากาศทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ทุกวันพุธเวลา 10:30 นครับครับวันนี้ทัดดี้อยากทำอะไรกินไม่อย่าถามว่าอยากทำอะไรกินดีกว่าอยากชนะป้าด้วยเมนูอะไรดีกว่าทานอย่างนี้ดีกว่าความจริงคนเรานะมันไม่จำเป็นต้องมีชนะเสมอไปหรอกเสมอบ้างก็ได้แกล้งยอมให้กันบ้างก็ได้เข้าใจไหมลูกเอาที่ป้าอยากกินอะไรดีกว่าอยากกินพาสต้าแต่พาสต้ามันเมนูฝรั่งนะป้าเดี๋ยวแบบป้าก็บอกว่าแบบเป็นเมนูวัยรุ่นเดี๋ยวเข้ามือเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทำแล้วกันพอมีความสามารถอ่ะเข้าใจป้าเขาเอาเข้าตัวหมดเลยอ่ะสคริปต์อ่ะมีเมนูเด็ดหรือเปล่าพาสต้าง่ายๆเลยเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเมนูง่ายๆชนะด้วยแบบอะไรที่ง่ายๆนี่ภูมิใจมากเอางี้ดีกว่าใครกินก่อนโรเบิร์ต1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกช้าเลยเสมอเอาไว้1 2 3อุ๊ยเราก็เป็นฝ่ายบอกใช่มั้ยว่าใครจะต้องเป็นคนทำก่อนนี่เพราะเราชนะเขาออกช้าไม่มีผมว่าเราไปชมภาพช้าพร้อมกันเลยดีกว่าครับไม่งั้นเถียงกันไม่หยุดแน่นั่นไงนั่นไงอาจารย์ออกช้าจริงๆด้วยน่าสงสารคุณเท็ดดี้จริงๆเลยเท็ดดี้ทำก่อนครับได้ครับจะได้รู้ว่าโอ้โหมันแบบเข้าทางขนาดไหนคอมฟอร์ตมันเมนูง่ายๆนะฮะสปาเกตตี้มีทบอลครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูสปาเกตตี้มีทบอลชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสสีสันชวนน่ารับประทานมาสู้กับเมนูฟิวชั่นอย่างสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเห็นแล้วเหรอครับว่าคุณเท็ดดี้จะเอาชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมเนี่ยคือเมนูนี้ทำคนเดียวมันไม่สนุกจริงๆเราอยากให้เป็นเมนูในครอบครัวเราเลยแบบว่าอยากไม่ช่วยไม่ช่วยเลยมันหลายอย่างจริงนะไม่ช่วยเลยทำเองเลยโอเคโอเคไม่ว่าอะไรไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยยังไม่ทันไรคุณเท็ดดี้ก็ขอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยแล้วเหรอเนี่ยจะไหวไหมล่ะครับก็ได้ก็ได้ก็ได้เนื่องจากเราไม่มีเนื้อบดนะครับเราจะต้องเอามันไม่มีเบอร์อาจารย์ครับอาจารย์ทำอะไรฮะนึกว่าแหมเราก็จะหั่นเนื้อนะครับเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องเราทำมีทบอลฮะดังนั้นเนี่ยเนื้อมันต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ปั้นได้จะได้เอาอาเดนเต้ใช่ไหมเอาอาเดนเต้ฮะคุณเท็ดดี้วางแผนไว้หมดแล้วนะครับในการหลอกใช้อาจารย์ในครั้งนี้จะได้เป็นข้ออ้างได้ว่าถ้าเกิดเส้นไม่อร่อยก็เป็นฝีมือของอาจารย์นะครับไม่เกี่ยวงานนี้ไม่เกี่ยวเลยใส่น้ำมันเข้าไปนะคุณท็อดดี้เริ่มหั่นอะไรครับท่านผมซอยกระเทียมครับลีลาการซอยกระเทียมของคุณท็อดดี้นี่บอกได้เลยว่าชำนาญในการซอยไม่ใช่เล่นๆก็เอาอะไรต่ออีกล่ะตอนนี้เหรอป้าตั้งกระทะได้เลยฮะเดี๋ยวครับนั่นคู่แข่งครับคู่แข่งไม่ใช่หรอกระทะยังว่าแหละครับเป็นศึกในครอบครัวก็ถอยทีถอยอาศัยกันไปแล้วกันเนอะจริงๆเราลืมคิดนะฮะว่าถ้าเมื่อกี้เราปั่นเนื้ออยู่เนี่ยเราใส่ผักลงไปก็ได้นะฮะไม่เป็นไรโลกโบราณเขาเรียกว่าโง่มาก่อนฉลาดไม่ต้องพูดชัดขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรลูกเราสอนกันไม่อยากจะบอกจริงๆอันนี้คือซอสปรุงรสนิดนึงแบบรสชาติไทยๆรอบที่แล้วเราทำฝรั่งรสชาติฝรั่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องแบบฝรั่งไทยๆนิดนึงเมื่อกี้ใส่ถุงมืออยู่แบบนั้นแหมก็มันไม่ถนัดสิครับอาจารย์เมื่อเช้าขับรถผ่านมาสีย่านซื้อลูกชิ้นเนื้อมาให้ก็ได้ละเอียดกว่านี้สวยกว่านี้ด้วยโอ้ยนึกว่าทำลายยุ่งยากลูกชิ้นโอ้
เอ๊ะที่เราต้องคลุกแป้งนี่เพื่ออะไรกันครับอ๋อก็คิดซะว่าตอนเลี้ยงลูกอร่อยสะดือเด็กนอนหลับสบายดีแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยคือหนึ่งคืออย่างน้อยตัวเนื้อมันจะได้อยู่ทรงไม่ติดกระทะด้วยอยู่ทรงแล้วมันจะพอมันโดนความร้อนมันก็มีผิวที่กรอบๆนิดนึงนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเพื่อความเพลิดเพลินในการรับประทานแหละครับคุณผู้ชมครับเราไปเอาใจช่วยคุณเท็ดดี้กันต่อเลยครับเราก็จะมาทำซอสเลยดีกว่าฮะอันนี้เนี่ยเป็นซอสแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะฮะคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำแบบทำสต็อกอะไรให้วุ่นวายซอสมะเขือเทศแบบเด็กชอบผู้ใหญ่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผัดหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปดูจากสีหน้าอาจารย์แล้วมิตบอลยังโอเคอยู่ไหมเนี่ยสีแค่นี้พอยังสีเกินไปนิดนึงอะฮะเกินแล้วเหรอเอาปิดไฟแล้วยกหรือว่านี่อาจจะเป็นการวางยาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อืมแต่ว่าสีก็ดูน่ารับประทานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมว่าทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าการหั่นผักเนี่ยไม่ได้ทำให้รายการมีคอนเทนต์นะฮะเราจะมาเริ่มกันที่สูตรดีกว่า เมื่อกี้เนี่ยเรามีน้ำมันที่เราทอดเนื้อไว้จริงๆเนี่ยใช้อันนี้ผัดเลยก็ได้แต่ว่ามันน้อยไปผมก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มเนยสดลงไปนิดนึงใส่น้ำเปล่าลงไปอย่างนี้เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรครับคือจริงๆแล้วนะฮะคือเราอยากให้มันเละหน่อยมีลักษณะเป็นซอสนะฮะมันก็จะเริ่มค่อยๆงวดลงแล้วผักก็จะค่อยๆเละนะครับมันก็จะอร่อยอุ้ยจะอร่อยจะอร่อยจะอร่อยไฟจะช็อตตายทั้งพ่อทั้งลูกโอเคครับรอสักครู่จนเริ่มเดือดแล้วเราค่อยปรุงรสถ้าปรุงเลยเดี๋ยวมันก็จะแบบยิ่งงวดลงก็จะยิ่งเค็มขึ้นก็รอทีหลังนี่ก็เป็นเคล็ดลับคุณเท็ดดี้คิดว่าเมนูนี้จะชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมครับผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วฮะเพราะว่ามีดบอลก็เริ่มค้ำๆอะไรเส้นก็แบบดูไม่เกี่ยว คือถ้าตามที่ผมปรุงรสผมมั่นใจผมบอกเลยเดี๋ยวรออันนี้งวดแป๊บนึงปุ๊บเนี่ยอร่อย อยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันจริงๆกลิ่นหอมอบอวลมากเลยครับผมขอวิ่งไปซื้อข้าวกินแป๊บรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยหออร่อยหออร่อยหอเฮ้ยหอไปเลยไปอร่อยหอทิ้งไปเลยอร่อยหอจริงดูจะมั่นใจมากเลยนะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าอร่อยหอจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเท็ดดี้จะต้องเป็นฝ่ายหอหนีไปเองเดี๋ยวรู้กันเลยสปาเกตตี้มีทบอลนะฮะเรียบร้อยแล้วเมนูง่ายๆนะฮะที่ใครๆก็ทำได้แต่ว่ารสชาตินี่เด็ดขาดจริงโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเมนูง่ายๆอย่างสปาเกตตี้มีทบอลของคุณเท็ดดี้จะน่าทานขนาดนี้ความชุ่มฉ่ำของซอสมันช่างลงตัวกับมีทบอลซะจริงๆถ้าจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเราไม่เคยทิ้งความเป็นไทยสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าใช้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะ